โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตติลิกชาแนลของผมเฟิร์สนะในเกมมาครับกับโปรเจกต์มาครับฮันเตอร์นั่นเองโดยที่ตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่6นะครับผมก็ก่อนที่จะไปปรับเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็คือชิลนะครับซึ่งติดแบนเนอร์ของม็อดไอแอนไฟไว้นะครับซึ่งจะเป็นลายมังกรไฟอันนี้นะคือมันจะมีลายของตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าแต่ต้องใช้ของที่ต่างกันนะครับซึ่งผมเลือกของที่หาง่ายสุดคือหัวกะโหลกมังกรนะครับผมแล้วก็มาเก็บเลเวลเพื่อที่จะทำธนูเป็นอินฟินิตี้ไว้ยิงไอ้เอ็นคริสตัลนะครับส่วนตอนนี้ผมมาเจอตอนแรกผมว่าจะไปอัดตอนสู้กับมังกรเลยเนาะประเด็นคือผมมาเจอรังกอร์กอนอยู่ใกล้กับไซคลอปอันนี้ยังโอเคเพราะว่าแต่ว่าไอ้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมหางเนี้ยอันนี้คือเดธเวิร์มนะทุกคนคงสงสัยว่าเดธเวิร์มอะไรตัวใหญ่จังติดกันเลยนู่นอันนี้คือโอ้อันนี้คือติดสงสัยเลนอีก no ผมจะมาร์คจุดไว้นะครับแล้วกลับโฮมโดยด่วนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับแล้วมาเคลียร์พวกนี้ทีหลังพอติดของไซเรนเนี่ยมันเลยลำบากไอ้กล่องนี่มาจากไหนกล่องเก็บของชั่วคราวนะครับเอามาใช้ก่อนเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยมังกรผมต้องเก็บของจากที่นู่นมาด้วยนะครับก็เลยไม่อยากแบบเขาเรียกไงคือไม่อยากเก็บไอ้พวกของนี่มันนั่นน่ะคืออยากมีที่เก็บของไว้เยอะๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอนชานธนูก่อนเนาะนะครับก็จะเอาอินฟินิตี้ XP ไม่พอจบงั้นจบแล้วนั่นคือสาเหตุนะครับมันต้องใช้ XP 400กว่าอันนั้นคือสาเหตุที่ผมจะต้องไปฆ่าไอ้พวกนั้นด้วยนะครับเพราะมันใช้ XP เยอะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับจากพาร์ทที่แล้วก็คือเราได้อะไรนะไอชั้นหนังสือมาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เลยทำฟาร์มสปาวพวกม็อบต่างๆได้เกือบครบแล้วนะครับขาดอยู่แค่อันเดียวซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งเหล็กทั้งเพชรเนาะเพราะตอนและกล่องไอฟาร์มเหล็กนะครับเปลี่ยนเป็นกล่องทองแล้วเพราะว่าเหล็กมันเยอะมากดูดินะครับผมอันนี้ผมก็เอาไว้ทำแบนเนอร์สีดำนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นคือถอดอันนี้ก่อนอันนี้มีเมนดิ้งนะครับไม่ต้องห่วงคือเวลามันแบบมันมีเมนดิ้งนะครับคือเวลาใกล้พังเนี้ยหรือโดนดาเมจและดูบาลิตี้มันลดแล้วนะครับคือถ้าดูบาลิตี้มันลดแล้วใช่ไหมคือถ้าดูบาลิตี้มันลดนะครับมันก็จะเพิ่มเองอัตโนมัติคือซ่อมเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมจะยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เดธเวิร์มเนาะเพราะว่ามีไซคลอปอยู่นะครับไม่งั้นผมเข้าไปดูละอันนี้คือไจแอนท์ของแท้แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ยิงมันเรื่อยๆนะครับและดันมีไซเรนอยู่ติดกันนี่คือเดธเวิร์มนะครับอันนี้คือไจแอนท์จริงๆนะดูเทียบกับขนาดกับแกะเลยนี่คือไจแอนท์เดธเวิร์มนะครับผมก็คือไอตัวที่เราเลี้ยงที่บ้านแต่ไอตัวที่เราเลี้ยงที่บ้านมันตัวเล็กไงพอที่มันเล็กนะครับพื้นที่มันเล็กแล้วดูดิขนาดใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ่ายเก็บเป็นอนุสรณ์เลยงานนี้ว่าไม่ต้องถ่ายหรอกในคลิปก็มีให้ดูจริงเปล่าอุ้ยดรอปของดีด้วยนะนี่นะครับลิ้นเดธเวิร์มถามว่าหายากไหมก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเนาะใช่ปะแรดอกนั่นแหละคือหายากมากตาไซคลอปอันนี้เดี๋ยวเอามาทำแบนเนอร์ได้นะครับเก็บมาด้วยก็ได้โอ้ดูท่าไซคลอปน่าจะฆ่าพวกเดธเวิร์มไปเยอะอยู่นะเนี่ยไม่เยอะหรอกน่าจะ 2-3 ตัวผมมาที่นี่เพื่อหา XP
นะครับ XP รู้จักบอก XP นำคานเสียงพวกไซเรนนี่ทำอะไรไม่ได้ไงเราอะเก่งแต่เสียงนะครับคือมันเก่งแค่ใช้เสียงอะมันไม่ได้เก่งอย่างอื่นเลยอ่ะเก่งแค่ใช้เสียงเราขึ้นมาดิแน่จริงวะแน่จริงมาเอาแน่จริงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอา XP ด้วยเนี่ยได้คือไอ้พวกนี้ถามว่าให้ XP เยอะไหมก็โอเคอยู่อะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับไอ้พวกนี้ผมจะไม่เก็บแล้วนะไอ้พิชมารินคริสตัลอะถามว่าในนี้นะครับอะไรให้ XP เยอะสุดอันนี้ผมก็ตอบได้เลยว่าเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับผมแล้วก็ถามว่าทำไมผมต้องเอาธนูอินฟินิตี้ทั้งที่มีปืนอยู่แล้วเพราะเวลายิงเอ็นเดอร์แมนมันจะพุ่งเข้ามาลุมตีเราไงนั่นแหละปัญหานะครับมันจะทำให้เราลำบากมากเวลาสู้กับเอ็นเดอร์ดราก้อนอะไรพวกนี้คือแบบสู้อยู่แล้วมีเอ็นเดอร์แมนมากวนเงี้ยขัดจังหวะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอหรือยังนะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่โฮมกันโฮมไม่ใช่ฝั่งนี้ดิเอ้ยไม่พอจบแล้วงั้นนะเอาของเก็บตาไซคอปมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมปิดโทรศัพท์แป๊บนึงโอเคปิดเสียงไว้จะได้ไม่มีใครรบกวนไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไปเก็บที่หลังนะครับเอาง่ายๆคือเดี๋ยวไปลุยอย่างนี้เลยแหละช่วยไม่ได้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาคอมเบอร์สโตนไปชุดหนึ่งนะครับเอาไปไว้ใช้กันเนาะกันอะไรไม่ได้หรอกเชื่อมั้ยล่ะแล้วก็ผมจะไปที่สตองโฮเนาะแต่มันจะมีนี่ผมไปเจอเอ็นพอร์ทัลแล้วนะครับก็เจอเอ็นพอร์ทัลแล้วเนาะโอเคงั้นไปลุยลูกมังกรนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะก็มาดีเอ็นเลยดีแล้วที่เกิดด้านในดีเอ็นถ้าเกิดด้านนอกมันก็อีกเรื่องนึงแต่ผมจำได้ว่า Ender Dragon มันสู้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงที่ว่ามันจะชอบไปอยู่ตรงกลางนะครับหายาลืมเอาธนูมาเพิ่มเอาสวยแล้วเฮ้ย Enderman ใจเย็นลูกเนี่ยข้อเสียคือ Enderman มันเยอะใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเรากดยิงปืนมันก็อีกเรื่องนึงแล้วประเด็นคือผมเอาธนูมาลูกเดียวแล้วปืนมันจะยิงไอ้พวกนี้พังไหมล่ะนั่นดิอยากลองอ่ะเนี่ยไอ้เอ็นเดอร์แมนก็จะมาลุมตีเราเงี้ยเฮ้ยยิงได้ขึ้นมายิงได้โอ้อยู่ยิงได้ถ้ายิงได้อะเอ้าลืมเอาขวดมาจะตายก็เพราะเอ็นเดอร์แมนไม่ใช่หรอกตอนเนี้ยเอ็นเดอร์ดราก้อนนะไม่น่าจะเหลือคือเอ็นเดอร์แมนเดียวลืมเอาธนูมาเดี๋ยวไม่เป็นไรการตายก็โอเคเอาไป12อันถามว่าจะทำอะไรผมจะคราฟขวดไปทั้งหมด12อันนะครับก็จะเอาไปใช้เวลาเนี่ยกดจัดของกันก็จะเอาไปใช้เวลาไอ้นั่นเขาเรียกอะไรอ่ะคือเวลามังกรมันเอ็นเดอร์ดราก้อนมันพ่นลมหายใจมันมานะครับก็เก็บมาเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ในการทำไอ้นี่ Inferno Mob Farm แล้วก็ Ultimate เนาะมันก็จะได้ของดีขึ้น
อันเนี้ยเอามาถูกแล้วแต่อันเนี้ยเก็บไปหินดีเอ็นไม่มีให้ใช้เลยวะเนี่ยค้นกันคำว่าเอ็นสโตนเอ็นสโตนใช้อะไรได้มั่งไม่มีอะไรให้ใช้โอเคแอดไทนี่ไว้โอเคก็เอามาใช้นี่กับนี่อ๋อใช่เอาไว้ปลูกคอรัสฟลาวเวอร์ได้ปลูกต้นคอรัสโอเคจำไว้ทีนี้เอนเดอร์แมนคงไม่มาตีเราแล้วนะครับผมจะเก็บของที่มันไม่จำเป็นไปให้หมดเลยนะคือของที่ไม่ได้ใช้อ่ะนะครับผมก็เสร็จตามนี้ไปโอเคเต็มตัวใหม่ถือธนูไว้อย่าไปจ้องหน้าเอนเดอร์แมนคือถือธนูไว้แต่อย่าไปจ้องหน้าเอนเดอร์แมนขอแค่นั้นพอแป๊บหนึ่งแมปโหลดแมปมันโหลดอยู่โอ้กระตุกแมปมันโหลดนะครับผมก็เล่นรีบโดดเข้ามาเลยเนี่ยก็คือสรุปเอนเดอร์แมนมันเอาเราอีกแล้วตัวเนี้ยอย่านะอันนี้มันก็ไล่เอนเดอร์ดราก้อนแล้วระหว่างมันไล่เอนเดอร์ดราก้อนนะครับแน่นอนว่าที่เอาลูกธนูมาเยอะๆอุ้ยขี้ฟันมังกรอันนี้เก็บให้หมดเลยโอ้ได้5ขวดเองอ่ะแล้วหรือมีเก็บได้อีกเปล่าหรือหมดแล้วอุ้ยมีครบแล้วงั้นนะหมดแล้วเก็บแค่นี้พอฆ่ามังกรบ้างไม่ใช่เอาแต่เก็บขี้ฟันอยู่ฮะยังขึ้นหน่อยโอเคโดนฝั่งนู้นเหรอปุ้งยังสูงขึ้นเยอะเลยโอ้โดนขี้ฟันจะตายแล้วน่าจะเอาโกลเด้นแอปเปิลมาด้วยนะที่บ้านมีต้องเยอะต้องเยอะเฮ้ยไม่รู้ว่าทำไรไอ้นั่นงอนดาก้อนอีกแล้วประเด็นคือต้องปีนขึ้นไปทำลายไอ้อันที่มันนั่นด้วยไอ้นั้นทักพังแล้วนู่นยังเอาเยอะเฮ้ยระเบิดแล้วมันยังได้ยินอยู่ขึ้นอุ้ยอุ้ยเกือบเฮ้ยเกือบโดดออกแล้วประเด็นคือโดดออกนี่จะโดดออกเองด้วยนะทีนี้ก็ลงจะลงไปเลยก็ไม่ได้ติดขี้ฟันมังกรมหาศาลจะไปไงอ่ะจะตายแล้วเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยลงก็ไม่ได้มันยิงอย่างเดียวเลยหมดแล้วเอ้าไม่ได้มีตรงนี้อ่ะเอ้าอะไรอ่ะเนี่ยพังแค่ไปเจาะรูก็พอแต่ตรงนี้พังแล้วเดี๋ยวตรงนู้นสูงเลยฮึดโอเคบนนู้นก็พังแล้วยังเกือบอีกนิดสูงโดนที่เหลือก็คือการอันนั้นพุชชุบป๊อปป๊อปตอนนี้เอ็นเดอร์ดราก้อนมันไปอยู่ศูนย์กลางผมต้องรีบเคลียร์คือตอนนี้มันไปอยู่ศูนย์กลางฉันจะทำร้ายแกเอ็นเดอร์ดราก้อนฉันจะฆ่าแกแน่นอนอีไม่โดนติดลูกกงโอเคหมดแล้วนี่ฉันจะฆ่าแกด้วยวิธีแบบเบสิกฉันจะฆ่าแกด้วยวิธีเบสิกที่ไม่มีเอนเดอร์แมนมาเฮ้ยยังไม่หมดเหรออันไหนเนี่ย
อันไหนเนี่ยมีอันนู้นด้วยอ่ะโอ้เจ็บไม่ใช่นรกเอ็นเดอร์ดราก้อนเดี๋ยวแปลว่ายังไม่หมดมีอันนู้นอีกเหรอมันยิงทิ้งฮะต้องยิงทิ้งเลยอันบนอ่ะโอ้ยเอ็นเดอร์แมนก็ตียังเลยลำคาและตัวที่เดินตามเนี่ยแล้วจะยิงยังไงให้โดนนั่นเนี่ยต้องย้อยอ่ะย้อยหน่อยเนี่ยไม่โดนหรอกยิงยังไงเนี่ยมันสูงไปอุ้ยเจ็บแล้วทำไมมันลงอะไรกับเราเลยเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไปขวางสักหน่อยแน่ๆคือรีบขึ้นเลยเดี๋ยวมันจะพุ่งมาละโอ้โหเหลืออีกเยอะเลยรู้งี้เอามา2ชุดดีกว่านะครับผมเนี่ยแล้วผลลัพธ์ก็ดันกลายเป็นเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ดราก้อนนั่นมาลมหายใจมังกรเฮ้ยอันเนี้ยเก็บไปทั้งหมดเลยนะเออแล้วก็วาร์ปมาอีกรอบนึงพาร์ทนี้จะจบก็ต่อเมื่อผมฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะผมก็เลยมาอัดได้แต่ก็มาอัดช่วงเย็นๆนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่มีเสียงมารบกวนเวลาเราอัดคลิปหรืออะไรเงี้ยพอช่วงเย็นๆคนก็จะไม่ค่อยอยู่กันนะครับคือจะไม่ค่อยมีแบบเรียกไงคือไม่มีเสียงรถอะไรผ่านนะครับมันก็โอเคหน่อยมันลำบากตรงนี่แหละตรงที่ Ender Dragon มันดันเล่นเงี้ยแล้วคือต้องดูไงว่ามันมีกี่อันซึ่งที่เห็นคือมี2อันมีไอ้ลูกกลมๆนู้นอันนึงมันเอาแยะ Enderman ทำไมมันชอบมาตีเราเนี่ยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยจะตายเพราะ Enderman มากกว่าผมว่าเออไปด้วยกันเลยเนี่ยเอ็นเดอร์แมนก้มหน้าหิวเลือดก่อนไม่ไหวต้องรีบขึ้นแล้วประเด็นคือหวาดเสียวเอ็นเดอร์ดราก้อนนะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเอาอีกรอบแน่เลยดูท่าแล้วไม่ได้วางได้เร็วขนาดนั้นไม่ได้วางได้เร็วขนาดนั้นมึงแน่มีโอ้ยเนี่ยแล้วก็ตายอีกจะขึ้นมายังไงถามแค่นี้เลยจะขึ้นมายังไงเนี่ยแล้วพอจะขึ้นมันก็มันยิงเงี้ยหาไม่เจอแล้วเนี่ยเอ็นพอร์ทัลมันไปอยู่ไหนมาร์กไว้เยอะเกินโอเพ่นนี้มองไม่เห็นเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นเงี้ยอีกรอบนึงนะครับเหนื่อยใจสู้ยากยิ่งกว่าสู้กับมังกรอีกคือไม่มีม็อดเจ็ตแพ็คไงแบบนั้นน่ะแบบนม็อดอะไรนะไอ้ของซีรีส์นั่นน่ะโอ้ยของไอซีรีส์นั่นเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะไมค์คาฟอสซิลอะไม่ได้ลงไว้พอนี่มันโลกแฟนตาซีเราจะไปยุ่งอะไรกับโลกพวกนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะนี่ไงเนี่ยนั่นคือจะยิงยังไงให้มันโดนแค่นั้นแหละที่อยากรู้มันไม่โดนเลยนะเห็นปะล่ะเนี่ยแล้วประเด็นคือต้องมาสร้างกันเงี้ยส
้างที่คุ้มกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมล่ะกดไม่ติดเมาส์ล่วงเอ็ดเดอร์แมนก็มาอีกอ่ะถ้ามันพุ่งมาอีกรอบก็อีกเรื่องนะมาแล้วพุ่งละไม่เอานะลอยเลยเฮ้ยเอ้ยอย่างน้อยก็พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสอะพอเห็นเดดาก้อนชนปิวปุ๊บยิงไอ้นั่นทิ้งเฉยเลยเมื่อกี้อย่างเท่เลยแต่คือจะยิงไอ้นั่นยังไงเอาแปลว่าไอ้นั่นพังแล้วเหลือแค่แอนนี่เลยเฮ้ยมาดิมาเอาแล้วจะได้รู้กันว่าใครเก่งกินก่อนเลยเลือดอ่ะรีก่อนเลยอะไรยุ่งอะไรทั้งหลายฮะยุ่งไหมเราอ่ะโอ้เป็นแค่เอ็นเดอร์แมนแท้ๆเลยฮะอย่านะยิงอ่ะยิงได้แต่อย่ามาชนขอแค่นี้เฮ้ยเกือบล่วงอ้าวถึงแล้วนี่ว่ะอ้าวแทนที่จะกดยิงสวยแล้วขออนุญาตเลยยิงละนะยิงเลยอ้าวไม่ยิงตั้งแต่แรกแล้วมีอีกวิธีแล้วเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาเอ็นเดอร์โพลก่อนจักไม่ไหวแล้วไอ้นี่เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์โพลเอามาให้หมดเลยมาเจอกันเอ็นเดอร์อาร์กอนสู้จากเย็นทั้งเลยไม่เห็นเหมือนไอ้ไมน์คราฟต์ฟอสซิลเลยถ้าผมไม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับม็อดผมก็ไม่มาสู้หรอกอย่างไอของ Minecraft Fossil นะครับผมในอนาคตถ้าทำนะกับ Minecraft Samurai แล้วก็ Minecraft Electronic อะถ้าเกิดคือม็อดไหนที่มันไม่เกี่ยวกับ Ender Dragon ผมก็จะไม่มาสู้นะครับอันนี้คือกฎใหม่ละของผมเนาะก็คือม็อดไม่ใช่ม็อดไหนไม่เกี่ยวกับตายอีกแล้วเนี่ยตกจากที่สูงตกจากที่สูงอันนี้โอเคเข้าใจนะครับคือสรุปคือง่ายๆสั้นๆนะครับม็อดไหนที่มันแบบของมันไม่จำเป็นต้องมาดีเอ็นน่ะอย่างเช่นไอของไออะไรนะMinecraft Fossil เงี้ยที่มันไม่เกี่ยวกับ DN เลยอ่ะผมก็จะไม่มานะครับอันนี้คือผมตั้งกฎไว้แล้วเนาะตามนี้ก็คือถ้าไม่เกี่ยวกับ DN ผมก็จะไม่มานะครับแต่อันนี้มันเกี่ยวเพราะว่ามันต้องใช้ลมหายใจมังกรเนี่ยผมเลยมานะอันนี้คือเกี่ยวผมเลยมาถ้าไม่เกี่ยวผมก็ไม่มาเนี่ยติดแค่ตรงอันนั้นแหละเอ้ยมันจะชนลอยไปไหนเนี่ยปีนไงรอเลยเสียงเอ็นเดอร์แมนอย่างดังอ่ะยังไม่ทันจะวาร์ปเลยเนี่ยแล้วของก็หายไปเยอะแล้วเนี่ยก้อนหินเนี่ยเอาไปอีกชุดไปเดี๋ยวนะจัดของกันงงมาแล้วนะจะใช้ปืนก็ไม่ได้เดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนก็มาลุมอีกเหลือเวลาอีก5 นาทีด้วยประเด็นน่ะ
ผมต้องฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนภายใน5นาทีคือง่ายๆห้ามเกิน10นาทีนะครับงงกับไอ้พวกเอนเดอร์แมนอยู่ดีๆมาตีเราเฮ้ยทั้งที่เอนเดอร์ดราก้อนเป็นคนตีนะเอา XP ด้วยก็ดีนะประเด็นคือจะไปยังไงถามแค่นี้แหละเอ้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยติดไปละจ้าที่แน่ๆตอนนี้คือวิ่งก้มหน้าหลบเอนเดอร์ดราก้อนไม่งั้นไม่ไหวแล้วไม่งั้นเราจะตายนะครับกินก่อนมันพ่นมาแล้วโอ้ยเกือบโดนเนี่ยเอนเดอร์ดราก้อนเวอร์ชันเก่าสู้ง่ายกว่านี้เยอะเวอร์ชันนี้สู้อย่างยากเลยนั่นคือเอาจริงๆมีอีกวิธีนะเนี่ยทำไมเราไม่ขึ้นไปบนนี้เอ้ยขึ้นบนนี้เออเนี่ยขึ้นบนนี้คือโชคชะตาจะเล่นตลกก็ให้มันเผาๆหน่อยเฮ้ยขอร้องขอร้องละเดี๋ยวนะไอ้เวลาอัดหยุดไปเลยหยุดได้หยุดเลยจริงๆไอ้จับเวลาเนี่ยไม่ต้องนั่นแล้วไม่ต้องจับแล้วคือถ้าเราขึ้นไปเมื่อกี้คือถ้ามันเออคือมันพลาดไอ้ตรงที่ว่าผมไม่ยิงทิ้งตั้งแต่แรกไงหมดแต่กลัวว่าตกลงไปตายแทนที่จะยิงให้มันจบเลยแล้วตายก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยมาฆ่าไม่งั้นก็ตายวนอยู่นี่แหละนะครับก็อันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่ผมว่าผมพลาดเองอะพลาดจริงๆอะโอ้ยตายเงี้ยเอาแล้วอยู่ดีๆขึ้นมาอยู่นี่แล้วติดอย่างน้อยก็ขอให้โดนโอ้ my god ชักเริ่มหัวร้อนแล้วพาร์ทเนี้ยเล่นมาไม่เคยร้อนเลยซีรีส์เนี้ยเล่นมาไม่เคยร้อนเลยซีรีส์เนี้ยมันร้อนในตรงข้ามังกรเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับอุ้ยชุดเกาะพลดีอยู่นะแต่อันที่ไม่มีเมนดิ้งจะพังนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปล่ามังกรได้อันนั้นมันมีทุกที่แล้วอันนี้คือตอนนี้ผมต้องดูทิศทางเอนเดอร์ดราก้อนแล้วไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันนั่นเนี่ยมันยิงมาแล้วยิงมาไม่ว่าหรอกเออก็แค่เนี่ยจบแล้วลงไงเนี่ยลงก็ปลาลงโอ้กว่าจะลงมาได้ให้ตายภารกิจต่อไปนะครับของผมก็คือทำแฮนี่เตียไว้ที่สุดแล้วก็บุ้งตีได้นี่หว่าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยมันไม่แปลกหรอกที่มันจะตีได้อะมันไม่แปลกหรอกถ้ามันตีได้อะหมายถึงเอนเดอร์แมนนะเอนเดอร์ดราก้อนมันไม่แปลกอยู่แล้วเอนเดอร์ดราก้อนมันไม่แปลกอยู่แล้วมันตีได้ปกติแล้วอื้อโดนไม่ดิเข้าเท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกน้องว่าเข้าติดเดียวอะสวยแล้วเกือบโดนมันบินมาฝั่งนู่นต้องทำที่เพิ่มไหมจริงๆเอ้ยโดนอะไรอ่ะจะตายเลยเนี่ยถ้าโดนชนตอนเนี้ยคือแม่ไม่ต้องโดนชนก็ได้แค่นี้ก็เละแล้วเนี่ยไม่ต้องโดนชนหรอกแค่มันพ่นไอ้นั่นมาก็เรียบร้อยแล้วเออ
ชักเริ่มไม่อยากทนแล้วโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลาที่ตั้งไว้แล้วไม่แคร์แล้วครับปืนก็เบาธนูก็ไม่ได้เอ็นชานมาถ้าเอ็นชานมาคงแรงกว่านี้เยอะแยะเอาไม่โดนอีกชีวิตยิงยังไงให้มันไม่โดนเนี่ย How to ยิงยังไงไม่ให้โดน How to ยิงยังไงไม่ให้โดนขุดลึกเข้าไปเนี่ยตอนนี้อู้ยิงเข้าทีละ6เองอ่ะปืนนะฮะนี่ปืนนะเอ้ยดาบไปกดเอาดาบไปไว้นั่นอีกจบแล้วอ้าวเอาเข้าไปลืมไปปืนนี่หว่าไม่ใช่ธนูที่มันไม่ต้องรีโหลดเอ้ยโอ้โหเข้าเต็มๆด้วยหนีงอนนี่รอดเลยไงโอ้ยเอ็นเดอร์แมนเนาะลำคาญเอ็นเดอร์แมนไฟยังตัวๆเลยไหมจะตายนี้เจอกันอีกทีตอนผมฆ่ามังกรได้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ได้ทำการฆ่ามังกรเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยเห็นเดอร์แมนก็ไล่ยังไงก็ตอนนี้ผมฆ่ามังกรเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บ XP ก็รอบหน้าผมจะไปเตรียมธนูแล้วด้วย XP ที่ฆ่ามังกรตัวนี้ได้นะครับในพาร์ทต่อไปเราจะไปล่าหาไอ้นั่นกันไอ้โอ้ยหนีเอ็นเดอร์แมนโอเคจะได้พูดได้สะดวกก็ในพาร์ทหน้านะครับก็ในพาร์ทหน้านะครับผมเราจะทำการไปล่าเจ้าชักเกอร์นะครับซึ่งก็คือไอ้เจ้าไอ้ตัวกล่องเคลื่อนที่นั่นแหละก็คือไปล่าเอ็นคาสเทิลจำได้ผมเรียกเนี้ยนะครับก็คือเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปล่าเอ็นคาสเทิลนะครับก็คือไปล่าเจ้าชักเกอร์แล้วก็ไปหาปีกอีไลท่านะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับ Minecraft Hunter ในพาร์ทที่26ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดมีอาการหัวร้อนก็ขออภัยนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ